สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดยอดฮีโร่สัตวแพทย์สาวรีบช่วยหญิงสาวหลังปวดท้องคลอดแท็กซี่ไม่ยอมรับขึ้นรถจนคลอดกลางซอยกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดประทับใจที่มาพร้อมกับความลุ้นระทึกของชาวโลกโซเชียลหลังมีผู้ใช้ Facebook ได้โพสต์คลิปเหตุการณ์วินาทีสัตวแพทย์สาวรีบวิ่งเข้าช่วยเหลือคุณแม่ท้องแก่รายหนึ่งหลังเธอปวดท้องคลอดจนอั้นไว้ไม่อยู่จึงได้คลอดหนูน้อยอยู่กลางถนนโดยโพสต์ดังกล่าวระบุข้อความเอาไว้ว่าตอนประมาณ1 ทุ่มผ่า Air Force มาหาหมอมนอยู่ดีๆก็มีผู้ชายวิ่งเข้ามาหาหมอบอกหมอครับช่วยไปทำคลอดหน่อยมีผู้หญิงคลอดลูกอยู่ที่กลางซอยหมอต้องไปนะครับถ้าไม่ไปเด็กตายแน่ๆเพราะเด็กนิ่งแล้วเท่านั้นล่ะหมอวิ่งไปดูทันทีหมอน่ารักมากไม่ปฏิเสธเลยและทำอย่างเต็มที่ไม่ว่าหมอจะเป็นหมอรักษาอะไรก็ช่วยรักษาชีวิตน้อยๆไว้อีก1 ชีวิตได้น้องกลางซอยหมอมนคลินิกหมอมนรักสัตว์เพื่อนซี้สี่ขาประสาหมอมนรอดแล้วหนุ่มน้อยสถานที่เกิดก็เก๋ปลอเรียกแท็กซี่แล้วไม่ยอมรับก็เลยต้องถึงมือหมอมนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก T-News อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ